มชี้เป้าให้ขนาดนี้นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง call center เรื่อง scammer ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และสาเหตุที่มาที่ไปของมันคืออะไรหน้าที่ของคุณคือไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ใช่มาตำหนิผู้ที่ตรวจสอบแต่จากวิธีคิดแบบนี้นะครับถึงวิธีการทำงานของบิ๊กต่ายว่าไม่ได้โฟกัสกับปัญหาที่ฝ่ายค้านนำเสนอแต่มาโฟกัสว่ามานำเสนอทำไมแล้วเหมือนชี้เป้าว่าให้มีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าวิสัยทัศน์แบบนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคนที่ทำให้ผมเกิดคำถามนะฮะว่าที่จะมีความเหมาะสมในการเป็นผบ.ตร.จริงหรือส่วนประเด็นที่มีการอภิปรายเกี่ยวพันกับข้าราชการตำรวจผู้ใดหากมีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับก็แจ้งมามันมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแต่ผมเคยพูดแล้วว่าการให้ข้อมูลใดๆก็ตามเนี่ยผู้พูดต้องรับผิดชอบนะครับหากพูดแบบลอยๆไม่มีหลักฐานเนี่ยผู้พูดอาจจะพูดแล้วปราศจากข้อมูลหลักฐานที่เป็นจริงเนี่ยผู้ถูกกล่าวถึงเนี่ยก็ต้องใช้สิทธิตามกฎหมายในการดำเนินการตามกฎหมายก็ต้องไปว่ากันส่วนนั้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลระหว่างผู้พูดกับผู้ถูกพูดถึงถ้ามีหลักฐานชัดเจนมีการร้องเรียนชัดเจนมีองค์กรหนึ่งครับที่พร้อมจะรับคือกรกรคณะกรรมการร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่เกิดตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติปี65ซึ่งเป็นข้าราชการอดีตที่มีการดำรงตำแหน่งสูงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตำรวจไม่สามารถไปแทรกแซงเรื่องนี้ได้เลยก็คิดว่าเป็นช่องทางที่คิดว่าถ้ามีข้อมูลชัดเจนเชิญร้องเรียนที่กรกรได้เลยผมก็ต้องรับผิดชอบคำพูดอยู่แล้วแต่ว่ารักษาการผบ.ตร.เนี่ยก็ต้องถามว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่ขององค์กรตำรวจวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นมากนะครับซึ่งการจะกู้ภาพลักษณ์กู้ความเชื่อมั่นออกมาเนี่ยสิ่งที่จะทำได้มันไม่ใช่การมาพูดนะครับว่าร้ายฝ่ายค้านนะครับแต่การที่รักษาการผบ.ตร.จะกู้ความเชื่อมั่นได้ก็คือการที่จะต้องดำเนินการกับสิ่งที่ทำให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นกับผบ.ตร.ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องตั๋วปัญหาเรื่องสวยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าผมเองเนี่ยอภิปรายเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยหลายครั้งนะครับกองบินตำรวจเอ่ยตั๋วเอ่ยนะครับแล้วก็อีกหลายเรื่องคำถามก็คือเรื่องเหล่านี้นะครับรักษาการผบ.ตร.เนี่ยจะทำงานทำหน้าที่ของตัวเองเมื่อไหร่หรือสุดท้ายเนี่ยนะครับจะมาพูดตำหนิการทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายค้านซึ่งเป็นกลไกตามรัฐธรรมนูญจริงๆแล้วเนี่ยผมเองนะครับเป็นฝ่ายค้านเราไม่ได้มีทรัพยากรมากเท่ากับองค์กรตำรวจอยู่แล้วนะครับคนที่อยู่ใต้ว่ารักษาการผบ.ตร.เนี่ยมีอยู่ประมาณ 200,000 คนในขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยกลไกต่างๆเรามีน้อยมากนะครับเราอาจจะมีนัตชาที่อยู่แฝงอยู่ในองค์กรต่างๆเพื่อข้อมูลมาให้แต่ก็ต้องยอมรับว่าการทำเหล่านี้มันก็ทำได้อย่างยากครับผมชี้เป้าให้ขนาดนี้นะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่อง call center เรื่อง scammer ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่และสาเหตุที่มาที่ไปของมันคืออะไรหน้าที่ของคุณคือไปทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีไม่ใช่มาตำหนิผู้ที่ตรวจสอบนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่แหละคือปัญหาขององค์กรตำรวจซึ่งน่าเสียดายที่บิ๊กต่ายนะฮะควรจะทำหน้าที่ตัวเองให้ดีจริงๆผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับบิ๊กต่ายนะครับแล้วก็จริงๆเคยคิดด้วยซ้ำไปว่าถ้าบิ๊กต่ายเป็นผบ.ตร.มันจะเป็นยังไงแต่จากวิธีคิดแบบนี้นะครับถึงวิธีการทำงานของบิ๊กต่ายว่าไม่ได้โฟกัสกับปัญหาที่ฝ่ายค้านนำเสนอแต่มาโฟกัสว่ามานำเสนอทำไมแล้วเหมือนชี้เป้าว่าให้มีการฟ้องร้องกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าวิสัยทัศน์แบบนี้เป็นวิสัยทัศน์ของคนที่ทำให้ผมเกิดคำถามนะฮะว่าที่จะมีความเหมาะสมในการเป็นผบ.ตร.จริงหรือถ้างั้นขออนุญาตสอบถามพี่ลมเลยนะคะว่าอย่างกรณีข้อมูลที่พี่ลมนำมาอภิปรายเนี่ยค่ะเราได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนมีความมั่นใจกับข้อมูลนี้มากน้อยแค่ไหนอ๋อแน่นอนถ้าไม่มั่นใจก็คงไม่ไปปราศในสภาก็ต้องยอมรับว่าคนที่พูดเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดังนั้นเนี่ยข้อมูลที่ถูกสื่อสารออกมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างแน่นอนมันไม่ได้มาจากผมคนเดียวเนาะแต่มันมาจากการทำหน้าที่ทั้งในกรรมาธิการแล้วก็มาจากบรรดาภาคประชาสังคมแล้วก็คนที่เป็นข้าราชการน้ำดีที่อยู่ในองค์กรต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายก็คอนเฟิร์มยืนยันนะครับว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยมันเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเชิงความมั่นใจข้อมูลเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการที่จะนำไปสู่การจัดการ
นะครับเพื่อถอนรากถอนโคนเครือข่ายพวกนี้อาจจะไม่เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างกรณีที่มีการพูดถึงว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเกี่ยวข้องในเรื่องของคาสิโนด้วยอันนี้คือเป็นเรื่องที่เราแบบไปตรวจเช็คมาแล้วแล้วเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงมีมูลถูกไหมคะใช่ครับคือก็สามารถบอกได้เลยว่าเนี่ยเราชี้ช่องให้คุณไปตรวจสอบแล้วใช่ครับก็ชี้ช่องแล้วแล้วก็มันเป็นหน้าที่ของจริงๆก็ไม่ใช่แค่ของตำรวจนะฮะแต่ว่าก็รวมไปถึงของรัฐบาลด้วยที่จะต้องดำเนินการนะครับก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็พิสูจน์เลยฮะว่าผมผิดนะครับถ้าไม่ใช่ก็พิสูจน์ว่ามันไม่จริงยังไงอย่างตำรวจบางนายเนี่ยที่จะเรียกว่าเจ้าของบ่อนคาสิโนนะครับผมก็ถามง่ายๆฮะคุณเป็นตำรวจคุณรวยได้ไงคุณรวยแบบคือรวยแบบมหาศาลได้ยังไงนะผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันก็ต้องพิสูจน์ความเป็นมาของเงินถูกไหมฮะแล้วบ่อนต่างๆเนี่ยคิดว่าเขาทำแค่บ่อนออฟไลน์หรือเขาทำบ่อนที่มันเป็นออนไลน์ด้วยแต่ผมอยากจะชี้อย่างนี้นะครับบ่อนออนไลน์เนี่ยมันไม่ได้มีการควบคุมในเชิงระบบหรืออะไรถูกไหมฮะดังนั้นบ่อนออนไลน์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คนที่เป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะแพ้แล้วถ้าคนที่เป็นเจ้าของบ่อนออนไลน์เนี่ยเขาไม่มีทางที่เขาจะแพ้เนี่ยนะครับแพ้ในความหมายคือเขาจะขาดทุนนะฮะมันต่างอะไรกับการสแกมเอาเงินคนอื่นนะฮะโดยหลอกให้เชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ชนะนั่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันใหญ่กว่าแค่การเปิดบ่อนออนไลน์หรือเปิดบ่อนคาสิโนฝั่งตรงกันข้ามนะครับแต่มันมีลักษณะของการหลอกให้คนเอาเงินมาเสียกับเรื่องพวกนี้ด้วยมากไปกว่านั้นก็คือต้องยอมรับว่าในพื้นที่ละแวกเดียวกันเนี่ยมันก็มีการค้ามนุษย์นะครับมีการค้าทาสแล้วผมคิดว่าผมก็พิสูจน์ในวิดีโอนะฮะที่ชัดเจนนะครับผมก็ส่งคนไปถ่ายภาพถ่ายวิดีโอที่ชัดเจนว่าจุดผ่านแดนสำคัญที่มันเป็นแหล่งของการค้ามนุษย์ค้าทาสเนี่ยมันไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเฝ้ายังไงผมก็คิดว่ามันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าทั้งรัฐบาลและตำรวจแล้วก็จริงๆก็รวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงอื่นก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดี